เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยช่วงและการแก้สมการนะคะบทนิยามเขาบอกว่าเมื่อเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงและ a b เป็นจำนวนจริงที่ a เนี่ยนะมันน้อยกว่า b a จะต้องน้อยกว่า b เนาะแล้วก็ต้องเป็นจำนวนจริงด้วยคราวนี้อันแรกก็คือช่วงเปิด a b มันหมายถึงว่าถ้า a เนี่ยนะเป็นเซตของจำนวนจริงเหมือนกัน a มันก็น้อยกว่า x แล้วก็มันก็จะน้อยกว่า b ด้วยเพราะมันเป็นช่วงเปิดไงช่วงเปิด a กับ b มันคือเซตของ x ซึ่ง x เนี่ยนะมันจะต้องมากกว่า a แต่ต้องน้อยกว่า b ถ้าเราจะพิจารณาบนเส้นจำนวนจริงอะค่ะเส้นของจำนวนจริงพี่ให้ a อยู่นี่ b อยู่นี่ช่วงเปิด a b มันก็เลยจะเป็นช่วงอย่างนี้ที่พี่เขียนกลมๆแล้วไม่ได้เป็นจุดไปอะค่ะเป็นวงกลมโปร่งๆอย่างเงี้ยก็คือเราจะไม่เอาจุดที่มันเป็น a นะแล้วก็ไม่เอาจุดที่มันเป็น b แต่จะเอาจุดที่มันอยู่ระหว่าง a กับ b นั่นเองก็เลยเป็นช่วงเปิด a b แล้วมันคือ xใช่ป่ะเป็นเซตของ x ก็คือเป็นเซตของจำนวนจริง x เนี่ยนะที่มันมากกว่า a แล้วก็น้อยกว่า b ก็คือยังไง x ตรงเนี้ยมันก็ต้องมากกว่า a แต่มันต้องน้อยกว่า b อยู่ดีอันนี้ก็เลยหมายถึงช่วงเปิด ab คราวนี้ช่วงปิด ab มันหมายถึงเป็นเซตของ x ที่ a เนี่ยนะมันน้อยกว่าเท่ากับ x แล้วมันก็น้อยกว่าเท่ากับ bx มันมากกว่าเท่ากับ a แต่ x มันน้อยกว่าเท่ากับ b ถ้าเราพิจารณาบนเส้นจำนวนช่วงปิด ab มันคือเส้นของ x ใช่ไหมแล้ว x เนี่ยนะมันเป็น a ได้ไหมเป็น b ได้ปะ a เป็น x เป็น a ได้ถูกไหมเรา x ก็เป็น b ได้เพราะว่ามันน้อยกว่าเท่ากับมันมีส่วนที่เป็นเท่ากับใช่ปะก็แสดงว่ามันเท่ากันได้เรา x ก็เท่ากับ b ได้เราก็เลยเขียนเป็นช่วงอย่างนี้ก็คือจุดที่มันเป็น a มันเป็นได้จุดที่มันเป็น b ก็เป็นได้เราเลยเขียนวงกลมที่มันเป็นจุดทึบใช่ป่ะก็คือเป็นจุดที่เราเอา a แล้วก็เอา b แล้วก็เป็นเซตของ x ที่มันอยู่ระหว่าง a กับ b ด้วยอันนี้คือช่วงปิดช่วงปิดก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือเป็นวงเล็บที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมอย่างนี้เนาะส่วนช่วงเปิดก็จะใช้วงเล็บแบบนี้มีช่วงเปิด AB ช่วงปิด AB คราวนี้ก็จะมารู้จักกันอันต่อไปก็คือช่วงครึ่งเปิดช่วงครึ่งเปิด AB เนาะก็คือหมายถึงว่าเป็นเซตของ x นะแต่ a มันน้อยกว่า x เรา x มันก็น้อยกว่าเท่ากับ b ไอตรงที่มันเป็นช่วงปิดอะค่ะมันจะเท่ากับ b ได้แต่ถ้าเป็นช่วงเปิดเราจะไม่เอาส่วนที่มันเท่ากับใช่ปะก็เลยเป็น a น้อยกว่า x ส่วนตรงช่วงปิดก็คือเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ b x มากกว่า a แต่ x น้อยกว่าเท่ากับ b มันคือเราเอาช่วงที่มันเป็นเอาจุดที่มันเป็น b ใช่ป่ะแต่เราจะไม่เอาจุดที่มันเป็น a แล้วก็เอาช่วงระหว่าง a กับ b ก็เลยเป็นเส้นนี้เนาะก็คือเอาที่เป็น b นะแต่ไม่เอาที่เป็น a แต่เอาช่วงที่อยู่ระหว่าง a กับ b ด้วยก็กลายเป็น x มากกว่า a แต่ x น้อยกว่าเท่ากับ b
นี้ช่วงเครื่องเปิด A ถึง B มันก็จะเป็นสีแดงยังไม่ได้ใช้มันก็คือเซตของ X โดยที่ X มันมากกว่าเท่ากับ A แต่น้อยกว่า B ตรงที่เป็นช่วงปิดก็คือตรงฝั่ง A ใช่ปะเราก็จะเอาจุดที่มันเป็น A ด้วยก็เลยเป็น A น้อยกว่าเท่ากับ Xส่วนช่วงเปิดก็คือ B เราจะไม่เอาจุดที่มันเป็น B ก็คือ X น้อยกว่า B ก็ได้ว่าช่วงครึ่งเปิด AB มันจะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้เอาจุดที่มันเป็น A ใช่ป่ะแต่ไม่เอาจุดที่มันเป็น B คราวนี้ดูช่วงเปิด A ถึงอินฟินิตี้กันช่วงเปิด A ไปถึงอินฟินิตี้หมายถึงเป็นเซตของ X โดยที่ X มันทำไมคะมันต้องมากกว่า A เสมอ X เป็นอะไรก็ได้ในจำนวนจริงที่มันมากกว่า A เสมอถ้าเราดูพิจารณาบนเซตของบนเส้นจำนวนบนเส้นจำนวนเราก็สนใจแค่จุด A ก็เพียงพอ A ถึงอินฟินิตี้ใช่ปะมันอยู่ระหว่าง A ถึงอินฟินิตี้ก็แสดงว่ามันก็ไล่จาก A ขึ้นไปเรื่อยๆเลยคราวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เลยใช้เป็นหัวลูกศรให้มันมีความรู้สึกว่ามันจะต่อไปเรื่อยๆอีกแต่เราไม่เอาจุดที่มันเป็น A ถูกปะเราก็เลยใช้วงกลมที่มันเป็นวงกลมโปร่งส่วนช่วงปิด A ถึงอินฟินิตี้มันคือเซตของ X โดยที่ X มันมากกว่าเท่ากับ A นั่นเองเป็นเซตของ X โดยที่ X มากกว่าเท่ากับ A เนาะปิด A ถึงอินฟินิตี้มันมากกว่าเท่ากับก็แสดงว่ามันเป็นจุด A ได้ถูกปะเป็นช่วงปิดก็เป็นมีค่าที่สุด A ได้แล้วก็มีค่ามากกว่า A ไปจนถึงอินฟินิตี้ก็ใช้ลักษณะแบบนี้คราวนี้ดูอันต่อไปก็คือช่วงลบอินฟินิตี้ถึง A มันคือ X โดยที่ X มันน้อยกว่า A เสมอเป็นเซตของ x เนาะโดยที่ x มันน้อยกว่า a มันคือ x เนี่ยนะอยู่ระหว่างลบอินฟินิตี้ถึง a สังเกตว่าถ้ามันเป็นอินฟินิตี้ไม่ว่าจะเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้มันก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นวงเล็บเปิดเนาะไม่ใช่วงเล็บเปิดใช้สัญลักษณ์ครึ่งเปิดแต่ใช้สัญลักษณ์วงเล็บช่วงลบอินฟินิตี้ถึง aที่จุด A เราก็จะไม่เอาค่า A ถูกปะเพราะว่ามันเป็นช่วงเปิดแล้ว A มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมาจากลบอินฟินิตี้ถึง A ถูกปะ A ก็เลยเป็นช่วงที่น้อยลงไปเรื่อยๆคราวนี้ดูช่วงลบอินฟินิตี้ถึง A ปิดบ้างมันหมายถึงเซตของ x โดยที่อะไรโดยที่ x เนี่ยนะมันน้อยกว่าเท่ากับ a ก็คือ x อ่ะเป็นค่า a ได้ก็เลยเป็นช่วงปิดถูกปะจากลบอินฟินิตี้ถึง a ก็เราอาจจะมองว่ามันมาจากการที่เราไล่จาก a ลงไปเรื่อยๆได้ก็เลยเขียนเส้นจำนวนเป็นเราจะเอาค่าที่จุด A ถูกปะแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆคราวนี้ก็จะมีจุดมีช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึง
จากลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เลยก็ make sense ก็คือเราเอาทุกจำนวนเลยที่มันจากน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดที่เราแบบอินฟินิตี้อ่ะมันเลยหมายถึงเซตของจำนวนจริงนั่นเองมันเป็นเซตของจำนวนจริงเนาะอย่างเงี้ยพี่ถามว่าเราจะเขียนเส้นจำนวนยังไงพี่ก็เขียนเป็นเส้นจำนวนไปเลยถูกปะไม่ต้องมีจุดไหนเลยเราไม่ได้สนใจแค่จุดไหนเราก็เขียนเส้นจำนวนไปเลยแล้วเราก็จะเอาทุกจุดบนเส้นจำนวนนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ้ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ